بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام جاترا ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมนะครับขณะนี้เราทั้ง3คนกำลังเดินทางกลับมักกะตุลมุคัรอมะห์นะครับจากมัสยิดตะไหนก็คือเมกอดที่เราตั้งเจตนาที่เราเนียดที่จะทำองค์รอห์ครั้งต่อไปนะครับเนื่องจากคมนาคมนี้สะดวกมากนะครับเราสามารถขึ้นรถทัวร์ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีจากเมกอดถึงตะไหนแล้วก็จากตะไหนถึงมักกะแล้วก็ค่าใช้จ่ายไปกลับก็อยู่ที่40ซีเรียลนะครับก็คือ40บาทเองแล้วก็ช่วงนี้เรากำลังเดินทางกลับนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับเนื่องจากถ้าเรามาทำอุมเราะห์ณที่นี่แล้วนะครับเราอย่าลืมเราต้องพยายามทำอุมเราะห์ให้ได้หลายครั้งนะครับเพราะว่าท่านใดที่ทำอุมเราะห์ได้7ครั้งนะครับคนนั้นจะได้ผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์ใหญ่1ครั้งอันนี้คือผลบุญที่ถือว่าผลบุญที่สูงส่งอย่างที่เรามาอยู่ที่มักกะฮ์แล้วนะครับการละหมาดของเราอย่าไปละหมาดในโรงแรมหรือว่าในบอนดอที่เราอยู่นะครับเราต้องพยายามออกไปละหมาดที่มัสยิดเนื่องจากใครก็ตามที่ละหมาดในวักตูในมัสยิดฮารอมนะครับเขาจะได้ผลบุญ100,000เท่าครับเทียบกับมัสยิดอื่นนะครับใครที่ละหมาด1วักตูในมัสยิดฮารอมเขาจะได้100,000เท่านะครับผลบุญนี้สูงส่งนะครับเนื่องจากนี่ก็คือพื้นที่บารอกะห์นะครับโลกจังหวัดฮารอมหรือว่าที่ดินฮารอมนะครับของมวลศรัทธาของอิสลามใช่ครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะครับชักอีกสักครู่เราก็จะถึงฮารอมถึงที่มัสยิดฮารอมเราก็จะลงไปตอวัฟนะครับตอรับตอวัฟ7รอบแล้วก็หลังจากตอวัฟเราก็คือต่อด้วยเซเอ7ครั้งนะครับหลังจากเซเอเนี่ยเราจะเอาตะฮัลลุลก็คือตัดผมนะครับตัดผมดีหน่อยแล้วก็ครบนะครับการทำอิบาดะห์อุมเราะห์ของเราก็คือ5รุกนก็คือเนียตเราต้องมาเนียตที่เมกอดก็คือมาเนียตที่ตะไหนถ้าเราอยู่มักกะห์มี2สถานที่นะครับก็คือเรามาเนียตที่ตะไหนแล้วก็หลังจากเนียตเรากลับไปตะวัฟหลังจากตะวัฟเราก็ได้สะอีนะครับเสร็จรอบแล้วก็หลังสะอีนแล้วก็ตะฮัลลุลพอตะฮัลลุลเสร็จก็คือครบสูตรตันเต็มทั้ง5รุกนของอุมเราะห์ก็จะได้1ของอุมเราะห์นะครับไม่ยากลำบากนะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึง3ชั่วโมงซะด้วย3ใบก็ไม่ช้าแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับนำเสนอความรู้นิดๆหน่อยๆในการทำอิบาดะห์อุมเราะห์ของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบิสมิลลาฮิตตอฟิกวะลิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู